แอดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ช่วงนี้แอดไม่ได้ตอบคอมเมนต์ใครหลายๆคนนะหรือว่าจะเป็นการตอบคอมเมนต์ของในกลุ่มนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับแอดต้องรักษาตัวนะแอดก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ช่วยกันตอบคําถามในกลุ่มนะครับเวลามีคนคอมเมนต์มานั้นแอดก็ต้องขอบคุณทุกคนมากนะสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับกลับมากันอีกแล้วนะครับในช่วง Mortal Kombat Review นะเดี๋ยวนี้นะครับแอดจะมารีวิวตัวละคร Circle of Shadow ควันชีนะซึ่งตัวละครตัวนี้นะครับมีพาสซีฟดังนี้นะตั้งแต่ต้นเกมนะครับควันชีจะมีหัวกะโหรกอยู่3หัวกะโหรกนะครับที่สามารถสะท้อนความเสียหายดาเมจที่ได้รับจากท่า Special Attack คืนมาให้ฝั่งตรงข้ามได้นะและควันชีนะครับก็ยังมีอันบล็อกติดตัวนะครับ 30% นะอันบล็อกก็คือการเจาะอะไรครับหรือว่าเกียร์เจาะที่แอดชอบใช้นั่นแหละทุกครั้งที่ตัวละคร Circle of Shadow เปลี่ยนตัวละครนะครับถ้าหากว่ามีควันชีอยู่ด้วยนะตัวละคร Circle of Shadow ทุกตัวนะครับได้รับสถานะมือกระดูกขึ้นมานะหรือว่าแวมไพร์นะครับตัวละครที่ได้รับมือกระดูกของควันชีเข้าไปนะครับจะสามารถโจมตีดูดเลือดได้นะเวลาในการใช้สถานะแวมไพร์นะครับคือ20วินะส่วนท่า Special Attack นะครับท่าแรกนะครับจะทำให้อีกฝั่งนะครับติดสถานะวาเก้นนะครับหรือว่าอ่อนแอนะการโจมตีจะเบาลงนะครับท่า Special 2นะครับจะทำให้อีกฝั่งนะครับติดสถานะ Power Drain นะครับหรือว่าการลดหลอดพลังงานหรือหลอดบาร์นะแล้วก็ท่าสุดท้ายนะครับท่า X-ray นะเป็นการโจมตีที่แรงที่สุดนะครับแล้วก็บวกสถานะดิสเพลนะครับหรือการล้างบัฟนั่นเองสำหรับเกียร์ขั้นเริ่มต้นที่แอดจะใส่ให้นะครับแอดจะใส่ไป2ใบนี้ก่อนนะเนื่องจากเป็นสายแรกนะครับที่ทุกคนสามารถหาเกียร์ฟรีกันได้นะครับเกียร์ใบแรกที่แอดติดให้นะครับก็คือ Bloody Shoken Armor นะความสามารถนะครับเวลาที่เรากดป้องกันนะเรามีโอกาสอยู่ 20% นะครับที่จะสะท้อนความเสียหายจากท่า Special Attack คืนไปให้อีกฝั่ง 100% นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับหากการ์ดใบนี้เป็นระดับ X นะลดอัตราการติด Critical ลง 75% นะครับแล้วก็เกียร์ใบต่อไปนะครับบาวเดียมอนความสามารถแรกนะครับทำให้ตัวละครที่สวมใส่นะครับสร้างพลังงานเร็วขึ้น 20% นะความสามารถที่2นะครับความสามารถเฉพาะควันชีนะพวกท่า Special Attack นะครับจะกินพลังงานน้อยลง 25% นะก็ตัวสุดท้ายนะครับหากการ์ดเป็นระดับ X นะก็มีโอกาสอยู่ 25% นะครับจะสร้างความเสียหาย 50% แล้วก็หิวเลือดนะสำหรับความสามารถพิเศษหรือพรสวรรค์นะครับก็มีตามนี้นะตัวแรกนะครับ Hawk Stand ป้องกันดีบัฟทั้งหมดนะครับ20%นะตัวต่อมานะครับ OIA Techลดการใช้หลอดพลังงานของตัวละครที่เราเล่นลงนะครับ 35% นะหรือว่าใครนะครับจะเล่นสาย Ghost Armor ก็ได้นะครับสายเนี้ยสำหรับ Ghost Armor นะครับทุกครั้งที่เราโดนโจมตีติด Critical นะครับเราจะได้รับพลังงานเพิ่มขึ้น 10% นะครับสำหรับคันแรกนะส่วนสายต่อมานะครับเป็นสายซัพพอร์ตนะตัวแรกเลยนะครับ Hot Strand นะครับตัวละครที่เราไม่ได้เล่นนะครับจะสร้างพลังงานเร็วขึ้น 10% นะตรงนี้ก็เป็นสายทางเลือกนะครับทุกคนจะเล่น Teamwork ก็ได้นะครับหรือว่าจะเล่น Spec of Tactics ก็ได้นะตัวที่2นะครับ Teamwork นะทุกครั้งนะครับที่เราใช้ท่า Special Attack X-ray หรือ Photo Blow นะครับเราจะโอนพลังงาน 10% นะครับที่เราใช้ไปคืนให้กับตัวละครที่เราไม่ได้เล่นนะครับสำหรับ Space of Tactics นะครับเวลาที่เราติด Tag End หรือการเปลี่ยนตัวละครนะครับตัวละครที่เราเรียกออกมานะครับจะสร้างพลังงานเร็วขึ้น 4% นะเป็นเวลา10วินะครับและขั้นสุดท้ายนะครับตัวละครจะสร้างพลังงานเร็วขึ้น 20% นะครับเป็นเวลา10วินะตัวต่อมานะครับ Warlock Spell สถานะ Rift Link กับ Regen นะครับจะเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้นนะรีฟดิ้งคือสถานะแวมไพร์นะครับคือการตีดูดเลือดนะรีเจเนเรชันคือการรีเลือดนะครับก็ตัวสุดท้ายนะครับเซนเตอร์นะเราจะได้รับพลังงานคืน 10% นะครับจากการที่เราใช้ท่า Special Attack X-ray หรือ Photon Blow นะครับโอเคครับตอนนี้แอดก็ใส่เกียร์เพิ่มให้กับควอนชีแล้วนะรอบใบแรกนะครับก็เป็น Thunder Blade ของ Rain นะครับการโจมตีพื้นฐานนะครับจะสร้างความเสียหายมากขึ้น 50% นะก็สกิลสุดท้ายครับหากว่าเกียร์เป็นระดับ X นะเวลาที่เราใช้ท่า Special Attack 2นะครับเราจะเสียแค่หลอดที่2ไปนะครับไม่เสียหลอดแรกนะแล้วก็ใบสุดท้ายนะครับเกียร์ฮอกกี้ของเจสันนะเพิ่มเลือดให้ตัวละครที่สวมใส่ 35% นะครับแล้วก็ความสามารถสุดท้ายนะครับหากว่าเกียร์นี้เป็นระดับ X นะเรามีโอกาสอยู่ 25% นะครับสะท้อนความเสียหายคืนไปให้กับอีกฝั่ง 100% นะจากการโจมตีปกตินะครับโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในแมตช์กันแล้วนะแอดใส่ซับซีโร่กับคองราวเข้ามานะครับซับซีโร่นะครับจะทำให้ทีมชาโดว์นะครับตีรุนแรงขึ้นนะส่วนกุ้งราวนะครับทำให้ทีมชาโดว์นะครับได้หลอดพลังงาน 1.5 หลอดตั้งแต่เริ่มเกมนะเจอกันหน่อยเจดแสดงว่าติดเกียร์เฉพาะมาใช่ไหมมือเรืองแสงเนี้ยขอติดวาเก้นไปก่อนละกันยังไงหลบโนบได้ว่ะเสียใจด้วยติดเดทมาร์กสินะเมื่อกี้นี่ไงชอบสวนก็อย่างนี้แหละที่มาแล้วเหรอโดนเข้าไปหนึ่งดอกเจ็บไปแล้วนะหมายถึงโนบนะครับไม่ใช่แอดนะเพราะว่ามันโดนความเสียหายสะท้อนจากเกราะของอันนี้พอดีรีบใช้ท่าตัดหน้ามันก่อนโอ้หนีไม่ทันนะครับโดนเอ็กซเรย์นะควันชีมันช้าไปหน่อยหนึ่งเจ็บไหมทวงความเสียหายคืนไปเนี่ยนี่นะครับสถานะรีฟดิ้งนะแบบพายนั่นแหละทุกครั้งที่มีมือกระดูกอ่ะ
ตีทุกครั้งมันก็ดูดเลือดคืนนะโดนท่าสองไปนะเรียบร้อยโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูเซตใหม่กันบ้างนะรอบเซตนี้นะครับเป็นเซตที่แอดปรับขึ้นมานิดหน่อยจากเมื่อกี้นะเพราะว่าทุกทีมใน Faction War นะครับมักจะใส่อันบล็อกนะเดี๋ยวเราไปดูที่เกียร์กันเลยนะครับก็เป็นเกียร์ดาบนะครับเพิ่มความเสียหาย 300% นะครับกับเป้าหมายที่สามารถคืนชีพได้พวกเจสันหรือว่าตัวละครที่ฟื้นจากเอฟเฟกต์ของควันชีนะก็สกิลสุดท้ายนะครับท่า1และท่า2นะครับจะสร้างความเสียหายมากขึ้น 25% นะครับตัวที่2นะครับชาวคานแฮมเมดหรือว่าชุดเกราะของชาวคานนะเพิ่มอัตราการติดคริติคอลนะครับ 40% นะและถ้าเกียร์เป็นระดับ X นะครับจะมีเลือดเพิ่มขึ้น 35% นะที่3ก็เป็นชุดเกราะควันชีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ใบสุดท้ายนะครับสำหรับเกียร์ใบนี้นะครับเราต้องการความสามารถสุดท้ายมานะครับเพราะฉะนั้นเราควรจะปั้นเกียร์นี้ให้เป็นระดับ X นะความสามารถที่เราต้องการนะครับคือตัวนี้นะเวลาที่เราใช้ท่า Special Attack 2นะครับเรามีโอกาสอยู่ที่ 15% นะครับที่เราจะไม่เสียหลอดพลังงานที่2เลยนะก็สกิลตรงกลางด้วยนะครับเวลาที่เราใช้ท่า Special Attack นะครับไม่ว่าจะเป็นท่า1หรือท่า2นะครับเรามีโอกาสอยู่ที่ 30% นะครับสามารถทะลุการป้องกันของอีกฝั่งได้นะสำหรับพรสวรรค์นะครับแอดก็เปลี่ยนไป2ตัวนะ Con Detachingนะครับดูแอดอ่านบวกไว้นะสำหรับสกิลตัวนี้นะครับเขาบอกว่าเวลาที่เราใช้ท่า Special Attack 2นะครับเราจะเสียพลังงานน้อยลง 20% นะก็ตัวสุดท้ายนะครับเอเดเนียแชมเปี้ยนสำหรับเอเดเนียแชมเปี้ยนนะครับเขาบอกว่าเวลาที่เราใช้ท่า Special Attack 2นะครับเรามีโอกาสอยู่ที่ 10% นะครับที่จะไม่เสียหลอดพลังงานเลยนะโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในแมตช์กันแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าควันชีสายสร้างความเสียหายกับท่าไม่รถนะครับจะสามารถเอาชนะทีมฝั่งตรงข้ามได้ไหมนะแน่นอนนะครับว่าสายนี้นะเป็นสายใช้ท่าเลยนะครับเน้นสร้างความเสียหายท่า2เลยนะเห็นไหมครับท่า2ไม่ลดนะได้มา1แล้วนะมาอีกรอบแล้วนะครับท่า2ได้นะรัวๆนะทีนี้ลดไปนะครับท่า2หัวกะโหลกมีนะเว้ย3กะโหลกเลยนะสายท่าไม่ลดมันก็ดีนะครับแต่ว่าโอกาสติดมันน้อยไงต้องไปใช้กับกรุงราวล่างแชโดนะหรือไม่ก็ Day of the Dead Eren Back นะครับตัวนั้นอาจจะเหมาะใช้กับท่า2มากกว่านะเรียบร้อยรับความเสียหายจากหัวกระโดดคืนไปเห็นไหมครับยังได้ท่านะโอเคครับส่วนสายต่อไปก็จะเป็นสายมาตรฐานที่แอดชอบเล่นนะครับสายติดคีสร้างพลังงานนะรอบสายติดคีสร้างพลังงานนะครับก็จะมีเกียร์ตามนี้นะมีปืนของ Eren Back นะครับมีโอกาสอันบ็อกซ์ 45% นะครับแล้วถ้าเกียร์เป็นระดับ X นะครับจะเพิ่มติดคี 25% นะชาวคานแฮมเมดนะครับติดคี 40% นะครับแล้วถ้าเป็นระดับ X นะเพิ่มเลือด 35% นะครับบัดดี้วูดูดอนะครับลดการใช้พลังงานลงจากท่าสเปเชียลแทง 15% นะก็ความสามารถระดับ X ครับสร้างพลังงานเร็วขึ้น 25% นะก็ไปสุดท้ายนะครับวอลแฮมเมอร์ได้หลอดพลังงาน1หลอดตั้งแต่ต้นเกมนะครับเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวละครนะครับ 20% แล้วถ้าเกียร์เป็นระดับ X นะครับจะติดคริติคอลเพิ่มมากขึ้น 30% นะสำหรับสายพรสวรรค์นะครับสายนี้แอดจะเน้นในด้านของดาเมจนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวแรกกันเลยนะครับเป็นเควทูทอริสนะครับเพิ่มอัตราการติดคริติคอลดาเมจนะครับ 22% นะครับถ้าว่าอัพถึงขั้น5นะต่อมานะครับ Rapid Respawn ถ้า Special Attack 1นะครับจะสร้างความเสียหายมากขึ้น 30% นะก็ตัวสุดท้ายนะครับ Thunder Blow สำหรับ Thunder Blow นะครับถ้า Special Attack 2นะครับจะสร้างความเสียหายมากขึ้น 26% นะโอเคครับตอนนี้เราก็มีในแมตช์กันแล้วนะมาเจอกับทีมที่แอดชอบโคตรเลยนะทีม Assassin นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าระหว่างควันชีใส่คริขั้นรุนแรงนะจะสามารถเอาชนะทีมนี้ได้หรือเปล่านะครับไปจัดไปก่อนเลยนะครับโดนติดคริขั้นรุนแรงเข้าไปเมื่อกี้นี่ไงแดงทุกดอกแล้วถ้าเราใช้ท่าสเปเชียลนี่มันจะหลบได้ใช่ไหมใช้ไปเลยอ่ะหลบได้นะมาแล้วสกิลหลบนี่แหละนะเหตุผลที่ชอบแอสซัสซินนะครับโดนไปหนึ่งกะโหลกแล้วหลบได้ขอดูดเลือดคืนเลยก็แล้วกันขับเลือดรถกูก็ดูดเลือดคืนอ่ะอิตนะมันเป็นตัวที่ไม่รับผลการติดคริติคอลนะครับโอ้ควันชีกูตายเลยเหรอเนี่ยกูจะแช่มึงเจ็ดนี่ไงแช่มึงเนี่ยเข้าใจไหมหลบได้แล้วหลบท่านี้ได้ป่ะโอ้มึงหลบได้เหรอโอเคครับแล้วนี่ก็คงจะเป็นทีมสุดท้ายนะครับที่แอดจะจัดนะรอบเซตนี้ที่แอดจัดมานะครับก็เป็นสายตีเร็วบวกหลบนะครับซึ่งเราก็เจอกับคู่อริของเราแล้วนะครับไอทีม MK11 ตัวดีนี่เลยเหมาะมากที่ได้ทดสอบเกียร์เซตนี้นะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเกียร์สายดวงจะทำงานหรือเปล่า
นี่ยชัดเจนมี brutality ด้วยทีมนี้ฝากไว้ก่อนเถอะเอาหัวกะโหลกขึ้นไปออกมาก็ดีแล้วข้ามกันตัวแรกมาแล้วหนึ่งเกียร์ตูทำงานแล้วอันบล็อกน้อยตัวนี้นะไม่ได้ติดเกียร์มานะครับเพราะว่าเอาอันบล็อกส่วนตัวหมดเลยนะดูเหมือนว่าไรเด้นตัวนั้นมันจะสามารถบูทาลิตี้เราได้สินะเรียบร้อยปรับกูมาเบิ้ลแล้วตอนนี้เอาดีเอาดีรอบนี้มามามาปรับมาเบิ้ลแล้วมับมาเบิ้ลแล้วบอกแล้วนะครับต่อให้ยังไงอะถ้ามันเก่งกว่านะมันก็สู้ตัวที่ตีเร็วกว่าไม่ได้หรอกนะถึงแม้เกียร์มันจะดีแต่ถ้ามันกากกว่าก็เท่านั้นแหละหลบท่าสเปเชียลได้นะเมื่อกี้หลบได้อีกแล้ว